สายพันธุ์มันเบอร์รี่ที่นี่มีอะไรบ้างคะหลักๆเราก็จะมีอยู่2สายพันธุ์นะครับพันธุ์ที่ทำผลตอนนี้เรียกเป็นพันธุ์เชียงใหม่60นะครับแล้วก็อีกอันนึงเป็นพันธุ์บุรีรัมย์60นะครับแล้วก็อันที่2ก็จะเป็นแยมมัลเบอรี่นะครับที่ให้ทานพร้อมเบรกนะครับอันที่3ก็จะเป็นน้ำพริกมัลเบอรี่ตาแดงและอันที่4ก็เป็นชามัลเบอรี่ลูกหมอนนี่จะใส่ประมาณ80กรัมครับ80-85นะครับถ้า100ก็อย่าออกเปรี้ยวเกินไปนะครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสูงวัยวาไรตี้กับต้นอ้อพัทธีมาโกมลบวรกุลรายการที่ให้ทั้งความรู้และช่วยออกแบบชีวิตให้กับพี่ๆวัยเก่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกกำลังกายการวางแผนการเงินกฎหมายน่ารู้และเทคโนโลยีต่างๆค่ะพี่ๆวัยเก่าเคยเป็นไหมคะเมื่อก่อนนี้ถ้าโทรศัพท์มือถือหายถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากๆค่ะแต่ว่าปัจจุบันนี้นะคะเรื่องของโทรศัพท์มือถือหายเป็นเรื่องเล็กนิดเดียวค่ะเพราะว่าเราสามารถติดตามโทรศัพท์มือถือหายผ่านแอปพลิเคชันได้แล้วค่ะเราจะใช้แอปพลิเคชันนี้อย่างไรติดตามใน Easy Verse เทคโนโลยีเรื่องง่ายๆผ่านซิทคอมอารมณ์ดีโดยยังแฮปปี้และดีป้าค่ะเมื่ออาการขี้หลงขี้ลืมไม่เข้าใครออกใครเช่นเดียวกับพี่มาลีที่เกิดลืมโทรศัพท์คู่ใจจนนึกเท่าไหร่ก็นึกไม่ออกว่าเอาไปวางไว้ที่ไหนพี่มาลีจะสามารถตามโทรศัพท์กลับมาได้หรือเปล่าไปเอาใจช่วยพร้อมๆกันใน Easy Verse เทคโนโลยีเรื่องง่ายๆตอนมือถือหายไม่ใช่เรื่องใหญ่ใครก็ตามได้นานๆออกจากบ้านไปซื้อของทีเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวต้องโทรบอกทุกคนซะหน่อยว่าวันนี้ไม่ต้องซื้อกับข้าวมาเพราะว่ามาลีจะโชว์ฝีมือทำอาหารเพื่อสุขภาพกินดีมีประโยชน์สุขภาพจะได้แข็งแรงโทรศัพท์อยู่ไหนโทรศัพท์อยู่ไหนเนี่ยสวัสดีครับพี่มาลีอ๋อสวัสดีค่ะลุงหนุ่มป้าสุกมาก็ดีแล้วค่ะช่วยพี่หาโทรศัพท์หน่อยนะคะไปลืมไว้ที่ไหนไม่ทราบหรือว่าพี่มาลีทำหล่นที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตครับว้ายตายแล้วซุปเปอร์มาร์เก็ตวันนี้คนเยอะด้วยนะคะอ๋อไม่สิเมื่อตอนที่อยู่บนรถเมล์ก็ยังเอาออกมาเช็คยอดไลค์ Facebook อยู่เลยนะคะไม่ค่ะไม่ใช่ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตแน่นอนหรือว่าจะทำหล่นอยู่บนรถเมล์คะรถเมล์ป่านนี้ไปถึงไหนแล้วคะรถเมล์น่ะทำยังไงดีคะเนี่ยช่วยคิดหน่อยนะคะใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆนะครับพี่มาลีถ้ายังไงเดี๋ยวเราสองคนจะช่วยหากันอีกแรงนะครับโอเคค่ะช่วยพี่มาลีด้วยนะคะเจอไหมคะโทรศัพท์เจอไหมไม่เจอเลยค่ะไม่เจอหรอคะโอ๊ยตายแล้วแล้วพี่จะทำยังไงคะเนี่ยพี่มาลีมีแอปพลิเคชันติดตามโทรศัพท์ไหมครับแอปพลิเคชันอะไรคะที่มันช่วยหาโทรศัพท์ได้มันชื่ออะไรและทำงานยังไงคะถึงจะหาโทรศัพท์พี่มาลีได้บอกเลยค่ะบอกพี่มาลีมาค่ะถ้ามีข้อสงสัยเรื่องเทคโนโลยีเราช่วยได้ค่ะทุกข้อข้องใจมีทางออกเสมอในโลก Easy Verse โลกที่ทุกเทคโนโลยีเป็นเรื่องง่ายไปหาน้องโตนอีกแล้วละสิอยู่ไหนเนี่ยจำได้ว่าไว้ตรงนี้หรือไว้ตรงนี้กันแน่นะอุ้ยตกใจหมดทุกคนสวัสดีครับลุงหนุ่มป้าสุขพี่มาลีสวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Easy Verse โลกที่ทุกเทคโนโลยีเป็นเรื่องง่ายครับอ้าวแล้วนี่หาอะไรอยู่คะ ต้องใช้ดินสอในการเขียนแบบผมจำได้ว่าผมเอาวางไว้ตรงนี้แล้วอยู่ๆมันก็หายไปแล้วครับทุกคนครับดินสอเขียนแบบครับไอ้ที่เหน็บที่หูนั่นอะไรคะอยู่ที่หูนั่นหรือเปล่าอ๋ออันนี้นะครับใครน่าใจร้ายช่างแกล้งผมว่าแต่วันนี้ลุงหนุ่มป้าสุกและพี่มาลีมีอะไรให้ผมช่วยครับพี่มาลีสิคะโทรศัพท์หายค่ะไปทำหล่นหายที่ไหนไม่ทราบนะคะกังวลใจมากค่ะใช่แล้วครับน้องโตนแล้วพี่มารีเองเนี่ยก็ไม่รู้จักแอปพลิเคชันติดตามโทรศัพท์ด้วยเลยไม่รู้ว่าในเครื่องมีหรือเปิดใช้งานหรือยังนะครับแอปพลิเคชันตามหาโทรศัพท์อะไรเนี่ยพี่ไม่รู้จักนะคะแล้วก็เลยอยากจะปรึกษาน้องโตนว่ามันใช้ยังไงมีประโยชน์ยังไงในการตามหาโทรศัพท์นะคะไม่เป็นไรเลยครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ทุกคนได้เข้าใจนะครับสำหรับแอปพลิเคชันในการติดตามโทรศัพท์หรือแอปพลิเคชันที่สามารถระบุตำแหน่งของโทรศัพท์นั้นๆได้ทำให้เราได้รู้ยังไงล่ะครับว่าเจ้าของโทรศัพท์ตอนนี้อยู่ที่ไหนบางทีนะครับคนในครอบครัวของเราเพื่อนของเราคนรู้จักหรือว่าแฟนของเราเนี่ยแอบอยู่ที่ไหนเราก็สามารถรู้ได้นะครับผ่านการตั้งค่าการใช้งานส่วนตัวซึ่งเป็นระบบที่ใช้งานผ่าน GPS ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมนะครับที่เราใช้ในชีวิตประจำวันตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของคนในยุคปัจจุบันให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าอยากจะรู้นะครับว่าแอปพลิเคชันในการติดตามโทรศัพท์มีแอปอะไรบ้างและมีการใช้งานแบบไหนผมกับพี่ทวิชชี่มีคำตอบให้ทุกคนไปดูกันเลยครับสวัสดีครับทุกคนแอปพลิเคชันในการติดตามโทรศัพท์มีหลักในการทำงานนั่นก็คือระบุตำแหน่งมือถือหรืออุปกรณ์ด้วย GPS เชื่อมต่อกับแอปด้วยการใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์ซึ่งสามารถระบุตำแหน่งอุปกรณ์ของคนที่เราเชื่อมต่อได้ติดตามการเดินทางของอีกฝ่ายได้แบบเรียลไทม์และยังบันทึกการเดินทางที่ผ่านมาได้อีกด้วยนะครับนอกจากนี้เรายังใช้ประโยชน์ในการติดตามตำแหน่งโทรศัพท์ของเราในกรณีที่เราลืมหรือทำหายวันนี้ทวิชชี่จะนำแอปพลิเคชันที่ใช้สำหรับติดตามโทรศัพท์ที่เป็นที่นิยมมาให้ทุกคนได้ทำความรู้จักกันครับเริ่มต้นจาก Find My iPhone สำหรับผู้ที่ใช้อุปกรณ์ Apple เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ของ iCloud.com แล้วก็ต่อเข้าระบบ Apple ID จากนั้นก็หาเมนู Find My iPhone ที่อยู่ในเครื่องแล้วก็เข้าเครื่องจะแสดงแผนที่ระบุตำแหน่งอุปกรณ์ทุกประเภทของ Apple นอกจากนี้ยังสามารถใส่คำสั่งจัดการ ID ผ่านเว็บได้อีกด้วยนะครับทำได้ทั้งเครื่องส่งเสียงลบข้อมูลทิ้งและระบบช่วยเหลือเมื่อเครื่องกำลังปิดอยู่ได้อีกด้วยครับแอปพลิเคชันต่อไป Android Device Manager สำหรับคนที่ใช้ระบบ Android เพียงแค่เริ่มต้นด้วยการเข้าบัญชี Google แล้วก็เชื่อมต่ออีเมลเราสามารถดูตำแหน่งมือถือของเราได้ที่เว็บไซต์ android.com/device manager ระบบจะขึ้นตำแหน่งของมือถือของเราบน Google Maps นอกจากนี้ยังใส่คำสั่งกับมือถือจากเว็บได้อีกด้วยล่ะครับเช่นสั่งให้เครื่องส่งเสียงดังจัดการกับบัญชี Google แบบฉุกเฉินหรือจะลบข้อมูลจากเครื่องให้หมดไปเลยก็สามารถทำได้ครับ Family Locator เมื่อเราสร้างกลุ่มที่เรียกว่า Circle ขึ้นมาแล้วครับเราจะสามารถพูดคุยกับสมาชิกกลุ่มผ่านแชทได้ที่สำคัญคือสามารถเชื่อมระบบกับอุปกรณ์ที่ไม่ใช่อุปกรณ์สมาร์ทโฟนได้อีกด้วยแต่ต้องมีระบบ GPS เพื่อที่จะเชื่อมต่อกับแอปซึ่งก็ใช้ได้ทั้งระบบ iOS และ Android ล่ะครับ Life 360 Find Family and Friends มีปุ่มฉุกเฉินขอความช่วยเหลือได้ในทันทีมีความเสถียรที่สูงและมีประสิทธิภาพในการบอกตำแหน่งได้อย่างรวดเร็วมีระบบความเป็นส่วนตัวที่จะแสดงตำแหน่งต่อผู้ที่ได้รับเชิญหรือในกลุ่มครอบครัวเท่านั้นสามารถแชทกับคนทั้งกลุ่มรวมถึงมีฟังก์ชันในการรายงานอาชญากรรมในพื้นที่นั้นๆอีกด้วยล่ะครับ Find My Friends แอปพลิเคชันนี้ขึ้นชื่อในเรื่องของการเกาะติดตำแหน่งมากที่สุดโดยมีจุดเด่นก็คือสามารถแสดงตำแหน่งที่อยู่ได้แบบเรียลไทม์ดูประวัติตำแหน่งที่ผ่านมาย้อนหลังได้นานสูงสุดถึง30 วันยิ่งไปกว่านั้นเมื่อผู้ใช้อีกคนที่เชื่อมต่อกันอยู่ใกล้หรือออกจากเขตที่กำหนดไว้ก็จะมีการแจ้งเตือนให้ทราบในรูปแบบของอัตโนมัติแถมยังสามารถส่งข้อความไว้บนแผนที่ได้อีกด้วยล่ะครับโอ้โห แอปพลิเคชันดีอย่างนี้นี่เองครับพี่ต้องขอบคุณน้องโตนและพี่ทวิชชี่มากเลยนะคะที่ให้ความรู้ในวันนี้ค่ะด้วยความยินดีเลยครับและทุกคนครับฟังให้ดีนะครับถึงแม้ว่าเราจะมีแอปพลิเคชันในการติดตามโทรศัพท์เพิ่มความสะดวกสบายให้กับเราแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดรู้ไหมครับว่าคืออะไรครับนั่นก็คือการเคารพสิทธิซึ่งกันและกันซึ่งการจะเข้าถึงแอปพลิเคชันเหล่านี้เขาก็ได้มีข้อกำหนดเอาไว้อยู่แล้วนะครับจะต้องได้รับการยินยอมจากเจ้าตัวก่อนนะครับอ๋อทราบแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นพี่คงต้องขอตัวกลับไปตามหาโทรศัพท์ของพี่ก่อนนะคะได้ครับแต่ถ้าน้องโตนพบเจอโทรศัพท์พี่อย่าลืมบอกให้พี่รู้ด้วยนะคะโอเคครับโอเคค่ะลุงหนุ่มป้าสุขคะงั้นเรารีบกลับไปหาโทรศัพท์กันดีกว่าค่ะนะคะบ๊ายบายครับบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายแล้วดินสอของผมหายไปไหนล่ะครับเนี่ยกระเป๋าค่ะกระเป๋าแอปพลิเคชันเนี่ยมันดีนะคะแต่ว่าตอนนี้พี่มาลีจะไปเริ่มหาตรงไหนก่อนคะหรือว่าเราจะไปที่ขนส่งเริ่มตรงนั้นเลยดีไหมคะเอางี้ไหมครับเดี๋ยวผมเนี่ยโทรเข้าไปที่เครื่องของพี่มาลีก่อนเผื่อมีพลเมืองดีเก็บได้เราจะได้ไปขอคืนไงล่ะครับดีค่ะดีโทรเลยนะคะโทรเลยค่ะเอ๋เหมือนจะได้ยินเสียงอยู่แถวนี้นะคะเนี่ยนึกออกแล้วค่ะที่มาลีลืมไว้หน้าบ้านตอนเปลี่ยนรองเท้าค่ะนั่นไงพี่มาลีเป็นคนขี้ลืมอีกแล้วขอโทษนะคะพี่มาลีขอไปหยิบโทรศัพท์ก่อนนะคะเป็นแบบนี้ทุกทีเลยได้เวลาไปท่องเที่ยวกันต่อค่ะวันนี้น้องตั๊กจะพาพี่วัยเก๋าไปสวนมัลเบอรี่แล้วก็ไปทำอาหารและเครื่องดื่มจากมัลเบอรี่เพื่อสุขภาพค่ะจะมีเมนูอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะในช่วงนี้ค่ะตั๊กพาพี่วัยเก๋าและคุณผู้ชมออกเดินทางมาที่อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะจะพามาเรียนรู้เกษตรอินทรีย์กันที่สวนมัลเบอรี่นะคะซึ่งพอบอกว่าเป็นสวนมัลเบอรี่หลายๆคนบอกว่าพืชตระกูลเบอร์รี่เนี่ยจะต้องมาในช่วงอากาศหนาวๆหรือเปล่าบอกเลยค่ะว่ามัลเบอรี่ให้ผลผลิตตลอดทั้งปีสามารถเข้ามาท่องเที่ยวและเรียนรู้ได้ตั๊กอยู่กับคุณแซมเจ้าของสวนค่ะสวัสดีค่ะคุณแซมคะที่นี่เนี่ยถือว่าเป็นศูนย์การเรียนรู้ในเรื่องของมัลเบอรี่เลยใช่ไหมคะเราตั้งมามีอะไรบ้างคะกิจกรรมนี้หลักๆเลยนะครับอันดับแรกก็จะเป็นศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับมัลเบอรี่นะครับตั้งแต่การปลูกการเก็บถึงการดูแลรักษาเป็นหลักเลยนะครับแล้วก็อันที่2ก็จะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการทำเวิร์กช็อปมัลเบอรี่เป็นหลักทำส้มตำมัลเบอรี่นะครับทำแยมมัลเบอรี่แล้วก็ทำพิซซ่าน้ำมัลเบอรี่ก็มีค่ะหลายคนรู้จักมัลเบอรี่แล้วแต่ว่ายังไม่รู้ว่าเอ๊ะมีจุดแตกต่างกันยังไงมีวิธีการเลือกอย่างไรมีสายพันธุ์อะไรบ้างที่นี่เนี่ยมีความรู้ในเรื่องนี้เอาง่ายๆก่อนเลยค่ะสายพันธุ์มัลเบอรี่ที่นี่มีอะไรบ้างคะหลักๆเราก็จะมีอยู่2สายพันธุ์นะครับพันธุ์ที่ทำผลตอนนี้เรียกเป็นพันธุ์เชียงใหม่60นะครับแล้วก็อีกอันนึงเป็นพันธุ์บุรีรัมย์60นะครับที่2อันที่ต่างกันคืออีกสายพันธุ์นึงทำเป็นใบเน้นใบเป็นหลักสายพันธุ์นึงเน้นผลเป็นหลักนะครับคือสายพันธุ์เชียงใหม่60ครับค่ะตอนนี้เราเชื่อมโยงสวนการเกษตรสู่การท่องเที่ยวด้วยเราเปิดให้เข้ามาท่องเที่ยวบริเวณไหนได้บ้างคะในส่วนนี้คือในส่วนนี้เราสามารถเดินท่องเที่ยวได้ทั้งหมดเลยในสวนนะครับโดยที่เราแบ่งเป็นโซนไว้ตอนนี้ก็จะเป็นที่เรายืนอยู่นี้ก็เป็นโซนเกี่ยวกับการปลูกมัลเบอรี่การสอนเรื่องมัลเบอรี่เป็นหลักเลยนะครับและข้างล่างก็จะเป็นลานกิจกรรมนันทนาการต่างๆแล้วก็เป็นสวนผักนะครับจินซีนะครับก็คือเรามีการปลูกผักผสมผสานใช่ครับค่ะอย่างอันนี้คือต้นเบอร์รี่ตรงนี้เลยมันเบอร์รี่ใช่ครับตอนนี้ก็คือต้องบอกว่าจริงๆเราเคยมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะแล้วติดใจต้องมาอีกค่ะเพราะว่าจริงๆครั้งที่แล้วเนี่ยมีเวลาน้อยนะคะเรียนรู้ไม่หมดวันนี้มาอีกแล้วก็สวนนี้ก็ขยายใหญ่ขึ้นนะคะอันนี้ก็คือกี่ปีแล้วนะคะต้นนี้นี่ต้นนี้ประมาณ5ปีละ5ปีมันเบอร์รี่นี่ถ้าปลูกนี่ผลผลิตจะได้ประมาณช่วงปีไหนช่วงปีที่1ไปครับจะเริ่มเยอะไปคือลักษณะของต้นมัลเบอรี่จะต่างกับคนคือต้นมัลเบอรี่ยิ่งแก่ถ้าดูแลดียิ่งดก ค่ะยิ่งแก่ยิ่งโด่งแล้วก็อายุของเขาก็คือนานเลยนานครับถ้ารากไม่เน่าไม่มีปัญหาอะไรก็อยู่ได้นานเลยครับเป็น 10-20 ปีครับค่ะอันนี้ก็คือสามารถเดินชมเรียนรู้ตั้งแต่วิธีการปลูกนะคะเผื่อใครได้ไอเดียไปใช้ในช่วงเกษียณอายุอยากจะเปิดเป็นไร่มันเบอร์รี่อยู่ที่บ้านหรือว่ารวมถึงไอเดียในเรื่องของการแปรรูปด้วยใช่ไหมคะตอนนี้เรามีแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อะไรบ้างคะผลิตภัณฑ์เราก็จะมีอยู่4ตัวที่เป็นผลิตภัณฑ์เด่นๆเลยก็จะเป็นน้ำเบอร์รี่สกัดเข้มข้น 100% นะครับโดยเราได้ไม่มีน้ำตาลและไม่มีสารกันเสียนะครับสามารถเก็บได้นานถึง1ปีนะครับแล้วก็อันที่2ก็จะเป็นแยมเบอร์รี่เป็นสูตรน้ำตาลต่ำนะครับคือเราควรเป็นผลเบอร์รี่เนื้อเลยนะครับแล้วก็อันที่3ก็จะเป็นน้ำพริกเบอร์รี่ตาแดงอันนี้รับรองว่าไม่เคยเห็นและก็ไม่มีที่ไหนแน่นอนนะครับเป็นผลิตภัณฑ์เด่นเหมือนกันอีกอันนึงก็จะเป็นชาเบอร์รี่ครับชาใบหม่อนของเราเนี่ยครับมาถึงที่นี่วันนี้แล้วนะคะให้ครบเลยค่ะชมชิมแล้วก็ช็อปค่ะเดี๋ยวไปเรียนรู้กันต่อนะคะไปเลยค่ะแซมขอสวัสดีครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ผมชื่อน้องแซมนะครับเป็นเจ้าของสวนที่นี่นะครับหลายคนก็เหมือนจะคุ้นหน้าคุ้นตาแต่หลายปีมาแล้วนะครับแต่ขอต้อนรับคนที่เพิ่งมาเที่ยวใหม่นะครับอันนี้เราก็ต้อนรับด้วยเบรกนะครับเนาะเป็นผลิตภัณฑ์จากของสวนบาร์เบอรี่ของเรานะครับเป็นน้ำสกัดเข้มข้น 100% นะครับแบบไม่มีน้ำตาลและไม่มีสารกันเสียนะครับพร้อมกับแยมบาร์เบอรี่ที่น้ำตาลน้อยนะครับตอนนี้ก็ที่สวนนะครับเป็นสวนมาร์เบอรี่นะครับเป็นหลักนะครับแต่ก็มีเกษตรผสมผสานนะครับโดยที่เราปลูกผักเอาไว้ทานเองแล้วก็พอเหลือก็ไปจำหน่ายนะครับโดยที่เป็นผักออร์แกนิกปลอดสารพิษนะครับที่สวนนี่มีพื้นที่ทั้งหมด4ไร่2งานเรามีภูมิศาสตร์ดีหน่อยก็คือเราติดน้ำนะครับโดยที่เราไม่ต้องเจาะบาดาลอะไรเพิ่มนะครับโดยที่เพื่อการเกษตรเราต้องใช้น้ำเป็นหลักนะครับที่นี่เราปลูกอยู่หลักๆก็อยู่2สายพันธุ์นะครับแต่พันธุ์ที่ปลูกเยอะที่สุดคือเรียกพันธุ์เชียงใหม่60นะครับคือพันธุ์ที่เรามาแปรรูปนะครับเชียงใหม่60รสชาติคือลักษณะเด่นของพันธุ์นี้จะเป็นพันธุ์ที่เหมาะกับการแปรรูปเป็นหลักเลยนะครับคือให้ผลดกแล้วก็มีรสชาติเปรี้ยวอมหวานนะครับถึงจะสุกจัดก็ยังมีติดเปรี้ยวนิดๆนะครับเหมาะกับการแปรรูปเพราะว่าให้ผลผลิตเยอะนะครับอีกพันธุ์หนึ่งที่ปลูกตอนนี้ก็เป็นพันธุ์บุรีรัมย์60นะครับจะเป็นพันธุ์สำหรับเลี้ยงใหม่โดยเฉพาะเลยทำผ้าไหมทำอะไรพวกนี้ครับคืออันนี้ทานผลได้แต่ผลจะไม่อร่อยเท่าเชียงใหม่60นะครับผลจะออกไปทางหวานฉ่าไปเลยนะครับจะไม่มีเปรี้ยวนะครับแต่ลูกก็จะใหญ่กว่านิดหน่อยนะครับหลักๆก็เรามาทำชาแล้วก็ทำเป็นเลี้ยงไหมแค่นั้นครับตอนนี้มีผลิตภัณฑ์แปรรูปอะไรบ้างคะตอนนี้ก็จะมีนะครับเป็นน้ำสกัดเข้มข้นนะครับ100% นะครับแล้วก็อันที่2ก็จะเป็นแยมเบอร์รี่นะครับที่ให้ทานพร้อมเบรกนะครับอันที่3ก็จะเป็นน้ำพริกเบอร์รี่ตาแดงและอันที่4ก็เป็นชาเบอร์รี่ชาก็คือพันธุ์ที่เราบอกเมื่อกี้นะครับพันธุ์บุรีรัมย์60นะครับคือเอามาทำชาเป็นใบชา 100% เลยนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่อไปก็อาจจะเป็นชาใบหม่อนตะไคร้นะครับแล้วก็ใบเตยเอามามิกซ์รวมกันเป็น3สหายนะครับโดยทั้งหมดเนี่ยคือเอาจากในสวนหมดเลยเป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกหมดเลยนะครับนี่เรามาสาธิตการทำสมูทตี้มัลเบอรี่นะครับนี่คือจุดเริ่มต้นของแบรนด์กู๊ดเบอรี่ของเรานะครับในภายใต้มัลเบอรี่ฟาร์มนะครับอันนี้ก็จะมีส่วนประกอบก็จะมีที่ขายไม่ได้เลยก็คือลูกมอนนะครับจะเป็นแบบผลสดหรือฟีดก็ได้นะครับอันนี้ก็ใช้ลักษณะผลประมาณนี้นะครับผลแดงหน่อยนะครับถ้าดำอ่ะสีมันจะออกดำมันจะไม่สวยแล้วก็รสชาติก็จะไม่ค่อยมีเปรี้ยวเท่าไหร่นะครับหวานนะครับแดงพอประมาณนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นไซรัปมัลเบอรี่นะครับนี่เป็นสูตรพิเศษของทางแบรนด์เราเลยนะครับถ้าพวกพี่ก็อาจจะเป็นไซรัปน้ำตาลเป็นอะไรก็ได้นะครับที่ชอบนะครับในนี้ก็เป็นสูตรพิเศษนะครับแล้วก็ถ้าใครชอบทานโยเกิร์ตก็จะมีโยเกิร์ตด้วยโยเกิร์ตรสธรรมชาติถ้าใครทานได้นะครับแล้วก็มีเครื่องปั่นเลยขาดไม่ได้ถ้าไม่มีเครื่องปั่นก็ปั่นไม่ได้จริงเนาะนะครับเริ่มทำกันเลยนะครับอันนี้แก้ว16ออนนะครับคือสูตรมาตรฐานเลย16ออนจะพอดีนี่22ออนก็ทานจะค่อยหมดละนะครับ น้ำแข็งก็ต้องดูอีกทีนะครับถ้าเป็นไอ้บทละเอียดก็อยู่ประมาณนี้นะครับถ้าเป็นหลอดเล็กก็เต็มแก้วหน่อยนะครับลูกหมอนนี่จะใส่ประมาณ80กรัมครับ80-85นะครับถ้า100ก็อย่าออกเปรี้ยวเกินไปนะครับถ้ากะง่ายๆเลยก็ประมาณนี้ครับใช่แล้วก็เทลงไปถ้าสูตรมาตรฐานคือ65 ml นะครับจะไม่เปรี้ยวไม่หวานเกินไปนะครับตอนนี้ไม่ใช่น้ำตาลล้วนนะครับเป็นไซรัปแคดเบอรี่เนาะไปท่องเที่ยวนอกจากเราจะได้ประสบการณ์ใหม่ๆได้ความรู้ยังได้เรื่องของสุขภาพกายและสุขภาพใจอีกด้วยค่ะอย่างช่วงต่อไปค่ะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้ในเรื่องของน้ำมันหอมระเหยซึ่งมีสรรพคุณและประโยชน์ที่แตกต่างกันค่ะน้ำมันหอมระเหยแต่ละแบบมีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะสำหรับผู้สูงอายุนะคะที่มีปัญหาเครียดนอนไม่หลับหรือว่ามีความวิตกกังวลนะคะวันนี้การก็มีวิธีการใช้น้ำมันหอมระเหยในการบำบัดรักษาอาการเครียดแล้วก็นอนไม่หลับมาฝากผู้สูงอายุทุกคนนะคะการใช้น้ำมันหอมระเหยนะคะก็คือกลิ่นที่มาจากธรรมชาติมาจากส่วนของดอกใบผลหรือว่าส่วนต่างๆที่มาจากธรรมชาติมีฤทธิ์ในการบำบัดรักษาโดยการสูดดมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการสูดดมน้ำมันหอมระเหยชนิดต่างๆนะคะก็จะช่วยทำให้ผู้สูงอายุนะคะเกิดความรู้สึกผ่อนคลายคลายเครียดลดความวิตกกังวลได้ตามคุณสมบัติต่างๆของน้ำมันหอมระเหยค่ะอย่างน้ำมันหอมระเหยที่แนะนำนะคะก็จะต้อง1นะคะมีคุณสมบัติที่ตรงตามจุดประสงค์น้ำมันหอมระเหยที่มีคุณสมบัติในการลดความเครียดนะคะก็คือเปปเปอร์มินต์นะคะเลมอนนะคะลาเวนเดอร์ค่ะโรสออยล์นะคะน้ำมันกุหลาบและอื่นๆนะคะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติน้ำมันดังกล่าวที่การพูดไปนะคะก็จะมีคุณสมบัติที่ปลอดภัยค่ะสำหรับการที่กลไกของน้ำมันหอมระเหยนะคะจำบำบัดรักษาอาการเครียดก็คือโดยวิธีการสูดดมค่ะจะให้ผลที่ตรงแล้วก็รวดเร็วมากที่สุดทำให้ลดอาการการเกิดความเครียดในระยะเฉียบพลันนะคะความเครียดความวิตกกังวลเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้สำหรับผู้สูงอายุนะคะวิธีการใช้งานก็คือการที่เรามีผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการผสมน้ำมันหอมระเหยอาจจะเป็นลาเวนเดอร์ก็ได้เปปเปอร์มินต์นะคะหรือว่าจะเป็นจากส้มจากเลมอนก็ได้นะคะผสมในอัตราส่วนที่พอเหมาะนะคะแต่กลิ่นในการบำบัดรักษานะคะจะต้องเกิดจากกลิ่นที่คุณผู้ชมชอบสไตล์ของกลิ่นนั้นนะคะจึงจะทำให้เกิดคุณสมบัติในการบำบัดรักษาแต่ถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมไม่ได้ชอบกลิ่นลาเวนเดอร์นะคะคุณผู้ชมก็เปลี่ยนไปเป็นน้ำมันหอมระเหยตัวอื่นที่มีฤทธิ์ในการบำบัดความเครียดเช่นกันแล้วก็จากนั้นก็คือนำมาผสมจะเป็นเครื่องหอมที่ใช้ในบ้านพิลโลมิสยาดมหรือว่าบอดี้โลชั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะทำได้แล้วก็ใช้งานนะคะในชีวิตประจำวันก็จะเป็นวิธีการที่จะช่วยทำให้ความเครียดที่เกิดขึ้นในระหว่างวันจากการใช้ชีวิตประจำวันนะคะสามารถที่จะคลายเครียดลงได้ค่ะสำหรับช่วงเวลานะคะในการใช้น้ำมันหอมระเหยอย่างเช่นในช่วงตอนเช้านะคะก่อนตื่นนอนนะคะแนะนำให้เป็นสไตล์ที่เป็นมีความสว่างมีความกระตุ้นการสร้างพลังงานใหม่ๆในตอนเช้านะคะกลิ่นที่แนะนำที่จะช่วยในเรื่องของการกระตุ้นทำให้วันนั้นมีพลังงานที่ดีนะคะก็เป็นกลิ่นในตระกูลซีทรัสนะคะตระกูลส้มเลมอนก็ได้นะคะหรือเบอร์กามอตก็ได้ค่ะตระกูลนี้ถ้าสมมติเป็นส่วนผสมในเจลอาบน้ำหรือว่าเป็นรูมสเปรย์ที่เราใช้ก่อนที่เราจะไปทำงานตอนเช้าๆก็คือฉีดแล้วก็สูดดมนะคะแล้วก็จะทำให้เกิดคุณสมบัติที่ปลุกพลังนะคะแล้วก็สร้างพลังงานดีๆให้คุณผู้ชมในตอนเช้านะคะแต่ถ้าสมมติว่าในช่วงเวลาที่เป็นก่อนเข้านอนพิลโลมิสค่ะหรือว่าสลีปบาล์มเนี่ยจะเป็นตัวที่เป็นแอปพลิเคชันที่เหมาะสำหรับการใช้ในก่อนเข้านอนค่ะสำหรับวิธีการใช้งานนะคะก็คือ 1ก็คือจะเน้นส่วนผสมที่มีคุณสมบัติที่ช่วยในการนอนหลับเช่นลาเวนเดอร์ก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นเบอร์กามอตหรือว่ามะกรูดฝรั่งเนี่ยค่ะก็ได้ค่ะแล้วก็ผสมลงไปในตัวของสเปรย์ฉีดหมอนแล้วก็สลีปบาล์มใช้ก่อนเข้านอนนะคะประมาณ15นาทีก่อนที่คุณผู้ชมจะนอนหลับแล้วก็เลิกเล่นมือถือแล้วก็ทำสมาธินะคะแล้วก็ฉีดกลิ่นในลักษณะแบบที่มีคุณสมบัติในการผ่อนคลายก่อนเข้านอนก็ประมาณ15นาทีค่ะก็จะช่วยเสริมฤทธิ์นะคะทำให้คุณผู้ชมเนี่ยนอนหลับแล้วก็ผ่อนคลายมากขึ้นค่ะและทั้งหมดนี้เป็นความรู้ดีๆที่ช่วยให้พี่ๆวัยเก่าใช้ชีวิตในสังคมสูงวัยได้อย่างมีคุณภาพและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นค่ะหากพี่ๆวัยเก่าเปิดมารับชมไม่ทันสามารถติดตามย้อนหลังได้ผ่านทาง www.altv.tv อีกหนึ่งช่องทาง Facebook Fanpage altv ช่อง 4 ค่ะวันนี้หมดเวลาของต้นอ้อแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ